อีกหนึ่งความคุ้มค่าของ iPhone SE นั่นก็คือเรื่องของ eSIM นะครับ iPhone SE รองรับการใช้งานระบบซิมคู่รายละเอียดเรื่องซิมคู่ของ iPhone SE เป็นยังไงระบบทำงานเป็นอย่างไรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับความสามารถอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับ iPhone SE รุ่นที่2นั่นก็คือเรื่องของการรองรับระบบซิมคู่นะครับความสามารถนี้ที่เราได้เห็นไปใน iPhone XS, XS Max, XR แล้วก็ iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max นะครับ iPhone SE รุ่นที่2ถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็รองรับฟีเจอร์ซิมคู่นี้นะครับฟีเจอร์ซิมคู่คืออะไรพูดง่ายๆก็คือการที่เราสามารถใช้ iPhone เครื่องนี้เครื่องเดียวแล้วก็สามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับลักษณะของการใส่ซิมจะเป็นรูปแบบแบบนี้ครับซิมแรกเราจะใช้เป็นซิมแผ่นหรือว่าที่เป็นซิมนาโนปกตินะครับแล้วก็ซิมที่2ครับจะเป็น eSIM ย่อมาจาก Embedded SIM นะครับมันจะเป็นชิปที่อยู่ภายในของตัวเครื่องเราไม่สามารถแกะออกมาได้การทำงานนั้นก็คือเราจะเพิ่มเป็นซิมอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปข้างในคำถามต่อมาก็คือการใช้งาน eSIM จะมีค่าบริการเพิ่มหรือเปล่าใช้ได้เฉพาะรายเดือนหรือไม่คำตอบก็คืออย่างนี้ครับ eSIM นั้นสามารถใช้ได้ทั้งระบบเติมเงินแล้วก็รายเดือนจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเราสามารถทำการขอ eSIM ได้ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น TrueMove H AIS หรือว่า dtac ทั้ง3ผู้ให้บริการสามารถออก eSIM ให้เราได้แล้วนะครับซึ่งเปิดให้บริการค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับการใช้งานของ eSIM กับซิมธรรมดาจะเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าซิมแรกเราใช้เป็นซิมนาโนซิมที่2ก็ใช้เป็น eSIM เราสามารถเปิดทั้ง2ซิมพร้อมกันได้เลยนะครับสแตนบายเพื่อรอที่จะรับสายผู้ที่จะโทรหาเรานะครับสามารถโทรเข้าได้ทั้งเบอร์ที่1แล้วก็เบอร์ที่2ได้ในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่เราจะต้องเลือกก็คือเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเราจะต้องเลือกว่าเราจะให้ iPhone เลือกใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมไหนซิมที่เป็นนาโนซิมหรือว่าซิมที่เป็น eSIM นะครับนอกจากนี้ครับซิมทั้ง2เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับว่าเราจะตั้งชื่อเป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นผมใช้2ซิมนะครับจาก2เครือข่ายเครือข่ายแรก TrueMove H เครือข่ายที่2 AIS ผมจะตั้งเป็นว่าซิมที่1ผมใช้เป็นซิมของ TrueMove H ซิมที่2ผมจะใช้ซิมของ AIS เวลาที่เราจะสลับใช้งานนั้นมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนี่ก็คือรูปแบบการทำงานของระบบซิมคู่ข้อดีของ eSIM ก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ซิมแผ่นนั้นต่อไปอีกแล้วนะครับตัวซิมจะฝังอยู่ข้างในตัวเครื่องใครที่อยากจะถอดซิมของเราออกจากถาดก็จะไม่สามารถทำได้ซิมตัวนั้นก็จะฝังอยู่ข้างในเผื่อบางคนแบบต้องการที่จะถอดซิมทิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันผูกอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับอันดับต่อมาครับถ้าสมมติว่าเราเดินทางไปต่างประเทศเราก็ยังใช้ซิมของประเทศไทยได้ธรรมดาเหมือนเดิมแล้วถ้าไปอยู่ที่ต่างประเทศเราสามารถที่จะซื้อซิมเติมเงินหรือว่าซิมอะไรก็ได้ครับแล้วก็ยัดใส่เป็นซิมที่2เพิ่มเติมขึ้นมาเผื่อเราจะไปใช้อินเทอร์เน็ตที่นั่นส่วนเบอร์ที่ไทยนั้นเราก็ปิดอินเทอร์เน็ตเอาไว้แล้วก็เปิดรับเฉพาะให้เป็นโรมมิ่งเผื่อโอกาสที่เราจะรับสัญญาณแบบ SMS เข้ามาใช้งานนะครับในกรณีที่จำเป็นตอนนี้ก็เพิ่มความสะดวกค่อนข้างมากผมจะใช้ลักษณะประมาณนี้แหละซิมหลักผมใช้เป็น eSIM แล้วเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศผมจะใช้นาโนซิมอื่นแทนนะครับในคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าใครที่สงสัยอยู่ก็คงจะได้ข้อมูลไปแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมสวัสดีครับLet's go!